งานจำเป็นเนี่ยหรือว่าเราได้ท่านท่านว่างานเผ่าวิสุทธิ์จะจัดขึ้นในวันที่26กันยายนนี้นะคะณศูนย์การค้าลีเน่หนองนะคะซึ่งรายละเอียดความสนุกหรือว่าไฮไลท์ต่างๆเนี่ยจะให้ทางคุณบิ๊กเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวทางน้องวันนี้ค่ะจะเล่าว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนอันนี้จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานใหญ่ที่ถือว่าเป็นงานซิกเนเจอร์ของทางเกมเทปก็คืองานสปอร์ตเดย์นะคะงานสปอร์ตเดย์เราก็จะจับกลับมาจับครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทรูบิทอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีหลังนะคะนอกจากงานที่เป็นสเกลใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีงานที่เรียกว่าเป็นเหมือนวีคลี่แอคทิวิตี้ที่ให้แฟนคลับเนี่ยยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้พบเจอน้องๆได้นะคะคือการแสดงเทเตอร์นะคะเราก็จะมีการแสดงขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์รวมถึงทางออนไลน์เราก็ยังมีการทำดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอนะคะซึ่งถือว่าเรามีการเลเวอเรจทั้งในส่วนของออนไลน์อีเวนต์แล้วก็ออฟไลน์อีเวนต์ในทุกช่องทางในครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่ยังขาดไม่ได้แน่นอนก็คือในส่วนของกิจกรรมของทางธุรกิจก็เชื่อว่าที่ที่สุดทุกคนก็น่าจะได้เห็นผลงานของน้องๆผ่านทางงานพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าผลงานทางภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ที่เกิดขึ้นในครึ่งปีหลังรับรองว่ามีอีกหลากหลายโปรเจกต์ให้ติดตามอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็โอสุดท้ายที่เรายังโฟกัสอยู่นะคะคือการใช้คอนเทนต์ของเราเนี่ยโปรโมทผ่านทางออฟโฟมีเดียนะคะซึ่งเราก็ยังมีคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งก็คือในส่วนของแซนด์บีมีเดียนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตรัทจี้ที่เราจะใช้รวมบทคอนเทนต์ของน้องเนี่ยไปทางสื่อทรดิชันแนลนะคะคือสื่อของทางแซนด์บีมีเดียซึ่งตอนนี้เนี่ยมีจอครอบคลุมทั่วประเทศกว่า300จอนะคะไม่ได้เฉพาะอยู่ในกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยไปถึงครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ล่าสุดทางจอแฟนดีเนี่ยได้มีการติดตั้งจออยู่ในร้านที่ออกเสียงอย่าง 7-Eleven นะคะมากกว่าครอบคลุมมากกว่า 1,000 สาขาก็จะเป็นอีกหนึ่งชานอลหลักที่ทำให้คอนเทนต์ของน้องๆ PNK48 แล้วก็ PGA48 เนี่ยเข้าสู่กลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะก็คือหลักๆเลยคือเราจะใช้ Strategy Trio ทั้งหมดในการผลักดันคอนเทนต์แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็รวมถึงขยายโอกาสให้กับน้องๆ PNK ในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือในส่วนของการทำ strategic partnership คือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยคนเดียวแน่นอนฉะนั้นเราก็จะมีการดึงพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาร่วมสร้างความแข็งแกร่งพัฒนาศักยภาพน้องๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง opportunity ที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้เจอกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายแล้วก็ได้สามารถเพียงพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างเช่นที่เราได้เคยเห็นก็คือที่เราเพิ่งเปิดตัวไปคือความร่วมมือกับทางยูโรโซนมิสิกแลนด์ซึ่งเราได้เปิดยูนิคอร์นก็คือไลล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะผลักดันน้องๆเข้าสู่ international market เป็นอีกหนึ่งเซ็ตที่สำคัญของทางน้องๆเรียนเทรดที่เองนะคะหรือว่าการที่เรานำคอนเทนต์เนี่ยไปทำให้ชิ้นร่วมกับทางโปรเจกต์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือว่าในอนาคตเราอาจจะมีการทำ original content ใหม่ร่วมกับทาง OTT แพลตฟอร์มเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นความน่าตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนก็จะดูแลภาพรวมนะคะของโบทั้งหมดนะคะแล้วก็ถูกเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็คุณคิดว่าสิ่งที่บางคนอาจจะสงสัยว่าคุณจะต้องจัดการจากอะไรก่อนเพราะว่าแบบในวงจะมีอะไรมากมายที่คุณต้องแบบว่าเริ่มเข้าจัดการนะคะสิ่งแรกที่ครูคิดว่าครูให้ความสำคัญที่สุดตอนนี้นะตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของน้องๆเมมเบอร์ของเราเองนะคะก็ด้วยทุกคนน่าจะรู้ว่าก็คือเมมเบอร์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่วัยจะอยู่ช่วงอายุ12เนาะจนถึงวัยรุ่นปลายๆแล้วแต่คนที่อยู่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งก็จะแบบอายุจะแบบนี่รุ่นหนึ่งแต่ว่าก็น้องไม่ได้เป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเป็นผู้หญิงทั้งหมดซึ่งเป็นความยากในการจัดการในอีกรูปแบบนึงก็เพราะว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องทัศนคตินะคะเพราะว่าน้องๆในวัยนี้บางคนก็ยังเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นยังมีความอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือเขาต้องอยู่กับโซเชียลมีเดียต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสังคมให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะก็คือเขาก็จะแบกภาระที่มากกว่าอายุเขาเพราะเขามีความรับผิดชอบส่วนตัวเขาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดเขาคือเรื่องของจิตใจแล้วก็ทัศนคติเพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับแฟนคลับนะคะเรื่องนี้ครูเป็นสิ่งที่ครูจะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจหลักในการที่จะจัดการก่อนนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ตัวน้องๆเองตอนนี้นอกจากเรื่องพัฒนาเรื่องจิตใจแล้วเรื่องศักยภาพส่วนตัวในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการร้องการเต้นการแสดงหลายแบบนะคะเรามีที่พักที่มี
ทั้งห้องซ้อมดนตรีห้องอัดเสียงอะไรอยู่ในตึกเดียวกันเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้น้องในการพัฒนาตัวเองได้ก็เพื่อให้แฟนคลับได้ติดการพัฒนาของน้องๆได้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญแล้วก็จะเริ่มก่อนอ่ะน้องพูดถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็งานจังเก้นก่อนเลยนะคะที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยจัดเลยได้ในประเทศไทยใช่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะว่าตัวคุณตื่นเต้นก็ลูกศิษย์ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าคนมากับดวงเท่านั้นได้นะคะใช่เพราะว่าต้องมากับดวงเท่านั้นเราจะเลือกสมาชิกจากการเป่ายิ้มฉุบนะคะงานจังเก้นที่แบบว่าเราเห็นมาจากเป็นครูแล้วเรามาเป็นผู้จัดการยากง่ายถ้าพูดถึงการเปลี่ยนบทบาทจากเป็นครูแล้วก็มาเป็นผู้จัดการวงครูคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนบทบาทซะทีเดียวนะคะเพราะว่าครูก็ยังเป็นครูเสมอยังไงครูก็เป็นครูแล้วก็เป็นมาตั้งแต่ต้นแล้วก็จะเป็นตลอดไปแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการเป็นผู้จัดการวงเพราะว่า อย่างที่ครูบอกนะคะเนื่องจากว่าวงของเราเป็นวงไอดอลหญิงล้วนซึ่งมีอายุช่วงวัยรุ่นเลย12ถึงช่วงวัยรุ่นตอนปลายอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าก็คือเด็กผู้หญิงอะค่ะก็จะแบบมีปัญหาเรื่องจิตใจบ้างเรื่องอะไรบ้างซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของน้องๆ นะคะที่ครูอยากจะเริ่มเข้ามาพัฒนาน้องๆตรงนี้ก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วก็เป็นให้ทัศนคติที่ดีกับน้องๆเพื่อที่จะส่งต่อพลังบวกให้แฟนคลับค่ะก็เป็นสิ่งที่ครูกำลังเริ่มต้นทำก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วก็ในด้านอื่นๆในเรื่องพัฒนาการอื่นๆของน้องๆก็ยังคงทำต่อไปควบคู่กันไปค่ะเป็นเลยค่ะแล้วก็ในส่วนน้องๆเป็นเรื่องใหม่หมดเต้นร้องอะไรมาอ๋อตอนนี้มาพร้อมกันหมดเลยค่ะทั้งเต้นทั้งร้องทั้งแบบความสามารถเฉพาะตัวในด้านอื่นๆเราพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีที่พักที่เป็นเหมือนหอรวมให้น้องๆซึ่งมีฟาซิลิตี้ทั้งหลายแหล่ทั้งหมดทั้งเรื่องของห้องอาจเรื่องของห้องซ้อมร้องซ้อมเต้นให้น้องๆได้พัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็เพื่อให้ทันกับงานอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็ยังมีรุ่น3ก็จะมาช่วยซัพพอร์ตรุ่นพี่ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่างานเยอะค่ะมากคิดว่ารีแลกซ์ขึ้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆด้วยความเป็นผู้หญิงถ้าเรารู้ว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงสำคัญแล้วก็น้องๆจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบอาจจะไม่อยากสื่อสารกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมีเรื่องส่วนตัวคุยกันครูว่ารีแลกซ์ขึ้นมากๆแล้วก็เขาจะรู้สึกเบาลงมากๆนะคะเพราะว่าครูจะช่วยซัพพอร์ตเขาจากประสบการณ์ที่ครูมีครูจะให้คำแนะนำที่คิดว่าดีที่สุดให้เขาค่ะแต่สุดท้ายเขาจะเป็นคนตัดสินใจเลือกนะคะน้องฝากงานที่จะไปหน่อยอ๋อครูฝากงานนี้เลยค่ะงานจังเก้นคือแบบเป็นงานที่เป็นสายต้องครูพูดว่าสายมูจริงๆเพราะว่าเด็กๆก็เริ่มแบบไปไหว้พระกันแล้วเริ่มแบบว่าคือปกติเนี่ยเราจะใช้เรื่ององค์ประกอบอื่นๆในการมาตัดสินน้องๆนะคะว่าใครจะได้เป็นเซมิสือนะคะแล้วก็บางทีก็มีการโหวตจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นดวงล้วนๆเลยค่ะก็ใครที่ดวงดีดวงแข็งก็คนนั้นก็จะได้แล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆอีกมากๆครูคิดว่าหลายๆคนนะจะคิดถึงน้องๆเหมือนกับที่น้องๆคิดถึงทุกคนนะคะก็อยากให้มาเจอเขาตั้งใจเตรียมงานอย่างมากนะคะตั้งใจแบบว่าคิดชุดครีเอทตามคอนเซปต์นะคะแล้วก็แบบพยายามตัดชุดเองบางคนนะคะก็เพื่อให้แฟนคลับเห็นนะคะแล้วก็เขาอยากเจอแฟนคลับมากๆค่ะส่วนของการทำงานครูค่อนข้างจะครูให้น้ำหนักของทั้งสองอย่างเท่าๆกันดีกว่าค่ะเพราะว่าการเป็นครูครูก็ทำอยู่เป็นโดยเป็นหน้าที่มันไม่เหมือนมันไม่ใช่มันไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นอะไรเพราะว่าเราทำไปโดยธรรมชาติไปแล้วเราเป็นครูในทุกขณะที่เราทำงานอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลย
ก็เลยแบบค่อนข้างจะสมูทมากๆก็อาจจะมีเรื่องของการประชุมที่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นด้วยซึ่งครูคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าครูจะได้รู้ว่าต้องเติมส่วนไหนให้น้องๆเพื่อเตรียมพร้อมว่าจะเจอกับอะไรนะคะด้านหลังเนี่ยที่บอกอาจจะมีการทำการตลาดชิ้นรูปมากขึ้นก็คือน้องจะต้องทำงานทางการตลาดที่หลักสูตรก่อนวิธีการจะดูแลจิตใจน้องยังไงให้แบบอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ครูคิดว่าตอนนี้เนื่องจากเรามีรุ่น3มาช่วยเนาะมาช่วยพี่ๆก็น้องๆรุ่น3ก็จะได้อยู่ที่เทียเตอร์ซัพพอร์ตเรื่องเทียเตอร์เต็มที่แล้วก็ส่วนพี่ๆจะทำงานข้างนอกอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะเพราะปกติเด็กๆอาจจะเหนื่อยมากแล้วก็แต่ตอนนี้ครูคิดว่าน่าจะมีตัวช่วยมากขึ้นเยอะๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็ครูก็ซัพพอร์ตเขาแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเขาในทุกขณะจริงๆสแตนบายเรียกว่าสแตนบายไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรครูคุยกับเขาได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วครูคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าจิตใจเขาดีแล้วก็ทัศนคติเขาดีนะคะเขาจะสามารถทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเพราะเด็กๆที่ถูกคัดเข้ามาเป็น48เนี่ยเรื่องของจิตใจเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องของความสามารถครูว่าเขามีพร้อมเต็มเปี่ยมแล้วก็พัฒนาได้อย่างมากๆอะค่ะงั้นแบบว่างานนี้คือ BTA ตั้งแต่ต้นจนถึง PGM ของกันเลยใช่ไหมในงานจังเก้นจะเป็นรุ่น1กับรุ่น2ค่ะแล้วก็ CGM